วัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้เจสพาพี่ๆค่ะมาดูรถแต่งหล่อๆกันอีกแล้วนะคะไปดูกันเลยนี่ค่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็นไงคะเห็นแล้วหล่อแบบเท่สไตล์แบบวัยรุ่นมากๆเลยนะถ้าใครอยากได้สไตล์วัยรุ่นนะก็คือแบบสีนี้เลยนะคะแต่งแบบจัดเต็มเลยค่ะเอาละค่ะสำหรับตัวรถคันนี้ค่ะราคาอยู่ที่ 889,000 บาทนะคะเป็นในรุ่นของ XLT เกียร์ธรรมดานั่นเองค่ะบอกเลยว่านะคะใครชอบสไตล์ออฟโรดนะคะเอาเกียร์ธรรมดามาแต่งนะคะก็เรียกได้เลยนะคะว่าเท่มากๆเลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเจ๊จะพาพี่ๆนะคะไปดูว่าคันนี้แต่งหล่ออะไรกันบ้างนะคะเผื่อว่าจะเป็นแนวทางในการแต่งออฟโรดหล่อให้กับพี่ๆนั่นเองค่ะนะคะเริ่มต้นด้วยนะคะสำหรับกระจังหน้านะคะแบบลับเตอร์ค่ะซึ่งตัวนี้นะคะทำเป็นแบบว่าสีแดง3มิติเลยนะคะทำให้ด้านหน้าดูโดดเด่นมากนะคะนี่เลยค่ะแล้วก็ติดในส่งของไฟ3จุดด้วยนะคะด้านบนค่ะเป็นสกู๊ปนะคะรูปม้าแล้วก็ดูเลยค่ะเป็นม้าสีแดงด้วยเลือกได้เลยนะคะว่าอยากจะได้นะคะเป็นแนวไหนนะคะเจ๊จัดให้ได้ทุกแบบเลยค่ะแล้วก็ในส่วนของรถคันนี้นะคะรู้สึกว่ามันสูงขึ้นเนาะใช่ปะเออคันนี้นะคะยก2นิ้วค่ะโดยใส่ก้อนหนุนรองหัวโช๊คนั่นเองค่ะนะคะแล้วก็ในส่วนของซุ้มล้อตัวนี้เป็น6นิ้วแบบหมุดเงินนะคะอันนี้หล่อๆเลยล้อยางแบบเท่มากๆเลยค่ะพี่ๆนะคะสำหรับตัวนี้ค่ะเป็นแม็กขอบ20นะคะออฟเซ็ตลบ51กันเลยทีเดียวค่ะนะคะแล้วก็ในส่วนของยางตัวนี้นะคะจะเป็นยาง33ทับ12.5นะคะ R20 ค่ะเป็นยางของ Cosmic นะคะแบบ RT ค่ะดอกก็โหดๆกันไปเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะเอาละค่ะแล้วก็ในส่วนของด้านข้างนะคะบอกเลยว่าคันนี้นะคือดูดีอ่ะคือเราไม่ได้แบบแต่งเยอะแยะอะไรเลยนะคะล้อหล่อๆนะคะกระจังหน้ายกสูงนะคะแล้วก็ในส่วนของสติกเกอร์เนี่ยก็สามารถเลือกแล้วก็ดีไซน์ได้เองเลยค่ะว่าอยากจะได้แบบไหนนะคะจะบอกว่าคือลูกค้าเจ๊นะที่ออกรถไปนะคะสติกเกอร์ไม่เคยเหมือนกันเลยดีไซน์เองตลอดนะคะเท่ๆเลยค่ะนะคะรวมไปถึงค่ะด้านหลังค่ะโรบาเล็กแขนยาวนะคะของ Outlander เป็นตัวรุ่นใหม่กันเลยทีเดียวค่ะสำหรับคันนี้นะคะดูค่ะมีไฟเบรกดวงที่4ด้วยนะคะไฟเบรกดวงเยอะๆจังเลยนะคะก็มีด้านท้ายนะคะมีที่ฝากระบะด้วยแล้วก็มีที่โรบาด้วยนะคะก็คือ4จุดกันเลยทีเดียวค่ะค่ะแล้วก็ในส่วนของนี่เลยนะคะด้านท้ายค่ะเป็นข้อฝาด้านท้ายแบบโลโก้ทำไมถึงมีแต่เว้นโลโก้ล่ะก็รุ่นใหม่อ่ะพี่เขามีนี่เลยกล้องถอยจอดมาเลยนี่ค่ะก็คือมีในรุ่นแบบ XLT เลยนะนี่ค่ะก็เรียกได้เลยนะคะว่าคันนี้ขับขี่ง่ายผู้หญิงก็ขับได้นั่นเองค่ะนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวจะพาพี่ๆนะคะไปชมรอบคันกันเลยค่ะว่าคันนี้หล่อเท่แล้วก็ดูดีมากๆไปดูกันเลยนี่ค่ะก็เรียกได้เลยนะคะว่าคือจริงๆแล้วฟอร์ดอ่ะพี่แต่งนิดเดียวก็หล่อแล้วนะคะแค่แบบเปลี่ยนล้อนะคะยกสูงนิดนึงนะคะก็เป็นสไตล์อเมริกันแล้วก็เท่ๆแล้วด้วยค่ะนะคะเอาละค่ะสำหรับพี่ๆนะคะที่สนใจอยากออกรถนะคะก็สามารถทักแชทเข้ามาที่เจ็ดได้เลยค่ะนะคะมาสอบถามโปรโมชั่นก่อนนะคะมาสอบถามราคาชุดแต่งก่อนก็ได้นั่นเองค่ะนะคะสำหรับช่วงนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมมากๆเลยนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปเจ๊จะนำรถหล่อๆอะไรมารีวิวให้กับพี่ๆได้รับชมนะคะคอยติดตามค่ะช่วงนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ